เตือนภัยเรื่องราวของหญิงสาวถึงแม้ว่าจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ภัยมันอยู่ใกล้ตัวนะคราวนี้นี่เป็นรุ่นพี่เป็นที่รหัสนะครับหลอกพาไปที่ห้องแล้วก็มอมหลังจากนั้นก็ข่มขืนคนเป็นผู้เสียหายเองก็ร้องแจ้งความกับกองปราบนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพของจ่าคิงแตงทีมสะพานใหม่ครับพานักศึกษาสาวปี4ของมหาวิทยาลัยแห่ง1ย่านฝั่งทนมาพบกับกองปราบปรามนะครับเขาบอกว่าถูกนายบอยครับนักศึกษาชายอายุ23ปีเป็นรุ่นพี่ปี7แล้วก็เป็นพี่รหัสของผู้เสียหายคือตอนนั้นถูกพี่รหัสเนี่ยชวนออกไปกินเหล้าครับไปถึงร้านก็บอกว่าอ้าวโต๊ะเต็มงี้มั้ยไปที่ห้องไหมด้วยความเชื่อใจเป็นพี่รหัสด้วยไงก็เลยยอมไปที่ห้องนะครับพอไปถึงปุ๊บก็นั่งกินดื่มจนเริ่มมึนเมาสุดท้ายเธอเองถูกผู้ชายลวนลามด้วยการสวมกอดขอจับหน้าอกก็ปฏิเสธหลังจากนั้นเธอก็เกิดความกลัวครับหลบไปอยู่ในห้องน้ำก็เกิดการข่มขู่พอออกมาฝ่ายชายบอกจะไปส่งสุดท้ายฝ่ายชายไม่ยอมนะครับบังคับให้เธอเนี่ยนอนแล้วก็หลังจากนั้นบังคับไปส่งที่บ้านจนนุ่นพี่ก็ยินยอมไปส่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม15มิถุนายนนะครับก็ไปแจ้งความว่าถูกลวนลามอนาจารครับฝ่ายชายคู่กรณีแจ้งความเอาผิดกับผู้เสียหายพ.ร.บ.คอมอันนี้คือแจ้งความกลับเลยนะหมิ่นประมาทด้วยแล้วก็ถูกอาจารย์เจ้าของห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมาให้ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมบอกให้เธอถอนแจ้งความเธอบอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เคยก่อเหตุข่มขืนน้องนักศึกษาอีกหลายคนจนบางคนต้องย้ายมหาวิทยาลัยหนีเพราะได้รับความอับอายตอนนี้ผู้เสียหายมีมากถึง9คนแล้วลองฟังเสียงดูนะครับเขาทำมาเยอะตั้งแต่เขาปี1แล้วตอนนี้เขาปี7แล้วค่ะตั้งแต่ปี1ถึงปี7เลยใช่ค่ะมีผู้เสียหายรายอื่นไปแจ้งความมั้ยมีไม่มีค่ะมีแค่หนูคนเดียวเพราะว่าคนอื่นๆเขาไม่กล้ากันเขาคิดว่าการโดนลวนลามหรือการข่มขืนมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็กลัวว่าถ้าแบบคนในมอรู้อย่างนี้ก็เขาก็จะเสียหายไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ตอนนี้นะครับผู้ก่อเหตุเองเขาย่ามใจได้ใจครับคิดว่าไม่มีใครเนี่ยกล้าเอาผิดนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมถือเป็นภัยสังคมอันตรายต่อนักศึกษาคนอื่นๆที่ยังไม่รู้นี่แหละฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ